สุดๆเลยสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่อยู่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับนางเอกนางเอกทักทายนะคะนางเอกค่ะสวัสดีทุกคนนะคะดีใจจังทุกคนแบบว่าวันนี้มาเยอะมากเลยอ่ะคุณป้าจ๋าคุณอยากจะทักทายแฟนๆคุณหน่อยมั้ยคะสวัสดีครับอยู่ตรงไหนฮะเห็นแต่ของเขาก็แฟนคนนั้นแหละมาในวันนี้นะคะเราเป็นนักแสดงจากฟ้ามีตะวันให้แนะนำคาแรคเตอร์หน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นเป็นใครในเรื่องบ้างเริ่มที่ใครเริ่มที่ใครก็ได้อ่ะข้างมุมแล้วกันคุณพาฟ้าเป็นคนที่ไม่มีไมค์ด้วยเอาคนแรกรับบทเป็นนางค่ะในเรื่องก็จะเป็นแบบลูกคุณหนูเป็นลูกเจ้าของรีสอร์ทค่ะก็แบบอยากได้ความรักจากคนรอบข้างโดยเฉพาะพี่อาทิตย์ค่ะลิงลิงแล้วคะค่ะรับบทเป็นลิงค่ะจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมองโลกในแง่ดีค่ะคู่จิ้นของคุณคุณป้าจันคุณป้าจันคุณรับบทเป็นใครเขาผมรับบทเป็นนนท์นะครับเป็นเพื่อนรักของอาทิตย์แต่ว่าเราแอบชอบรักผู้หญิงคนเดียวกันก็คือลิงลิงครับใช่แล้วก็เลยต้องมีเรื่องที่ต้องก็เคลียร์ใจกันนิดหน่อยแยกกันหน่อยค่ะพี่มินเหรอคะพี่มินรับบทเป็นพี่อึ่งค่ะพี่อึ่งเอานี่นางเอกนี่ยืนข้างกันนี่แยกไม่ออกเลยนะแยกไม่ออกที่แยกออกวันนี้คือกางเกงกางเกงใช่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนเขาแบบแมทชิ่งมาอันนั้นเป็นโทนชมพูอันนี้เป็นโทนฟ้าใช่ก็คือถ้าไปยืนข้างกันคือเฮ้ยใครงงงงเลยใครก้าวใครมินไม่รู้ก็เลยยืนห่างๆกันหน่อยมาพระนางหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าใครรับบทเป็นอะไรเพราะเมื่อกี้ทีเซอร์ก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วครับผมให้เล่าดีกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรขอคร่าวๆนะเพราะว่าผู้จัดของเราแบบเขาบอกเลยว่าห้ามให้เล่าเยอะเดี๋ยวจะมันสปอยเกินไปผู้จัดต้องเล่าแล้วเล่าแค่ไหนดีอ่ะเอาช่วงแรกหรือช่วงท้ายหรือยังไงเอาเรื่องราวในเรื่องนี้เรื่องราวก็คือรับบทเป็นอาทิตย์นะครับผมก็เป็นร้อนแรงตามชื่อนะครับผมก็คือเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็มาเจอเด็กคนนี้ครับผมก็ตอนแรกก็เป็นพี่น้องกันนะฮะแต่มันพอมันมีเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดกันก็เลยกลายเป็นแบบคู่กัดกันไปเลยคือเราไปสร้างเรื่องให้เขาค่ะเราแบบเล่าก่อนว่าครอบครัวมีปัญหานิดนึงว่าเหงาไม่คือไม่มีพูดในใจว่าก็ปั้นไม่แบ่งมันเลยก็กำลังจะยื่นให้ประโดดเราสองคนที่ถือว่าเป็นสีสันใช่ไหมเป็นสีสันยังไงคะไม่เอาเสื้อผ้านะเพราะว่าเสื้อผ้าวันนี้คือกินขาดมากค่ะในทีเซอร์จะดูแบบคุณแป้งเขาดูแบบเกรี้ยวกราดใช่ไหมคือเป็นคนแบบดุร้ายจริงๆไม่นะเขาต้องมีผู้พิทักษ์ยังไงเราพิทักษ์เขายังไงคะเชียร์เชียร์เขาอยากทำอะไรที่อาจจะไม่ดีไม่ถูกใจพระเอกเราจะบอกว่าไปเลยไปเลยไปเลยเราเป็นกองสนับสนุนใช่อย่างเป็นทางการด้วยแล้วคุณพาวเหรอคุณพาวคุณก็เป็นสีสันเขาบอกว่าเวลาพาวมากองปุ๊บเนี่ยทั้งกองคือเหมือนแบบดอกไม้บานยามเช้าเลยมันจริงหรือไม่จริงเฮ้ยใช่เหรอเขาเป็นดาวติ๊กต็อกยังไงเขาเต้นเก่งสเต็ปเต้นทำหมากละลายเลยอ่ะจริงเหรอบ้าผิดไม่ก็เป็นสีสันในกองไงเออ